โอ้นี่รถเอาไปเที่ยวป่าใช่ไหมโอ้ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านครับเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์ครับเลยไม่มีเสียงต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเนี่ยฮะก็มีอะไรที่ติดขัดตะกุกตะขักแล้วก็รบกวนส่งข่าวครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับเข้ารอบบทครับแล้วก็มีรางวัลติดแล้วก็ทั้งบท4ครับรายงานผลการรับชนหน่อยก็ดีครับว่าภาพกระตกหรือสะดุดหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ขณะนี้ผมอยู่ที่พัทยาครับณัฐพงศ์สันติบุคคลครับ103คะแนนพัทยาชมการแข่งขันอบรมโทฟี่ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับสนามสุดท้ายครับก็คือสนามที่5สีชมพูหวานแหววนะสนามที่5เรียกว่าสนามเนี้ยรู้แพ้รู้ชนะใครเป็นแชมป์ประจำปีแล้วครับถ้านักแข่งที่มีฝีมือก็อาจจะดับเบิลแชมป์ครับก็คือเป็นทั้งแชมป์ประจำสนาม5แล้วก็แชมป์ประจำปีด้วยครับคือต้องครบ5สนามครับแล้วก็พบวีไทยแลนด์ครับประกาศอภิวัฒน์อภิวัตต้องสายวินนะเว้ยต้องวินนะเว้ยแล้วก็แชมป์ประจำปีด้วยครับสนามพร้อมต่อยครับตามครับหลายขวาครับนี่ก็สร้างรถโดยพัทยาขับสร้างให้ครับโอเคครับอันที่เขียวต้องไปต้องปุ๊บนิดหนึ่งครับครับคนละเมียครับอีกหนึ่งคันสองเดิมของรถก็จะเป็นเป็นเดียร์เมียไอ้ตามขังหน่อยเมียตั้งเลยนะเอาละไอ้ตั้มโอ้โหทำมาแล้วครับโอ้ยความแล้วความแล้วอีกนิดอีกนิดเดียวครับแหกออกไปตามตีหนักเหลือเกินครับโอ้ยตีหนักจริงๆครับเหมาะครับเหมาะเหมาะที่จะมาอยู่โทฟี่ครับนี่ครับเอารถโทฟี่เนี่ยต้องเท้าหนักครับเอาล่อทงไปอีกแล้วไปไปเฟ เดี๋ยวดูว่าตามสู้แน่ครับแต่อย่างนี้ผมจะถ่ายคันไหนดีเอาทางนี้ก่อนเลยครับยังไงก็สู้แน่ตามเนี่ยเป็นนักสู้ครับโอ้โหเอาดูเลยพี่ดูเลยพี่อันนี้ก็ไม่มีแล้วโอ้ยดีผมอยู่กลางนี่ผมอยู่กลางเอาขาดหรือเปล่าอันนี้ก็วิ่งไปเต็มสูบครับเห็นตั้มขับแล้วนึกถึงอดีตเลยครับนี่ก็เอายันม่ามาใส่อีกแล้วยันมากครับมาวิ่งไม่ครบครับวิ่ง3โศกครับต่อให้เพื่อนครับวันนี้ทำได้แล้วครับ
ก็บวกอีก8จุดครับที่จะตี8จุดครับกินหลักไปดีแถมหาผมเลยงานนี้ตั้มดังแล้วงานดังแล้วเกิดงานนี้เองครับตั้มส่วนคันนี้ก็กระป้อนกระแป้นนี่ก็วิ่ง3สูบครับจากทีมคนกระลิงครับเอ้ยคนกระเครนครับคนละรายการนะครับประเทศรายการที่บนทางการเงินครับคือว่ามีหัวก็เป็นเลยระดับทางสำหรับคนนี้ครับที่หัวระดับเท้าไปครับเรียกว่าขับรถเหนือกว่าทางเป็นทางรถเป็นขี่หลังคาของทางเจ้าฮอครับฝั่งที่มาจากที่จังหวัดตากสักคนนี้ครับครับในหมายเลขตอนนี้นักแข่งครับที่ทักยังคงชีวิตอยู่นะครับน่าจะยอมแล้วก็อาการดูทรงแล้วสแตนบายนะครับสำหรับทางแบ็คโฮครับแบ็คโฮสแตนบายนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วหมดเวลา7นาทีนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วสแตนบายรอแล้วควบคุมรถรอแล้วน้องๆที่กำลังดูอยู่นะตรงนั้นระวังนะครับแบ็คโฮขยับได้เลยครับแบบนี้ไม่น่ารอดครับน้องอ้อยน้องคิกใช่ครับเทวราช9เทวราช8เทวราช9เราเพิ่งอยู่แล้วด้วยนี่ขึ้นอยู่ขาอยู่ตรงนี้นี่ผมยาวๆใจจังแต่ก็ไม่ถึงแต่ที่เกิดเธอแล้วอย่างไรนี่แหละยอมนะครับโก้ครับแม่โค้ขยับยกมือนะฮะเทวราชตัดให้เห็นชื่อทั้งเลยเทวราช19ถอยหลังด้วยเจ๊ถอยหลังด้วยได้ไหมขอบคุณครับทักทายทักทายเจ๊ทันทีครับมีสามสิบถอยหลังด้วยเจ๊แน่ถอยหลังเลยจะเทสก็ให้โอกาสที่จะสั่ง
ลังมาแล้วอีกคันนึงวุฒิชัยคนรักเรือครับวุฒิชัยมีแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็จะ6ลูกครับโดนต้องโดนเพื่อเอาวุฒิโดนต้องโดนเพื่อพิสูจน์ต้องโดนอย่าไปเชื่อเฮียยังไม่ขายตอนนี้ต้องโดนตกตรงตีนผมเลยเหรอนึกถึงอดีตเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตอนนี้ฝุ่นเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วแล้วก็แสงเหมือนกันไม่ปลีกจะไม่บอกผมต้องกล้องใหญ่นะครับมันได้กล้องใหญ่แบบนี้กำลังจะปล่อยคู่ต่อไปครับโทรศัพท์แอนดรอยด์ทั่วไปนะครับไม่ต้องใช้แสงเยอะโทรศัพท์ก็สามารถถ่ายได้แต่เราต้องใช้กล้องใหญ่แล้วก็มีการตัดต่อโดยการใช้ยูทิ้งแบบนี้ก็ต้องใช้แสงเยอะๆนะครับครับท่านผู้ชมครับคุณนครดูนะครับแล้วก็สลับในเรื่องนี้ครับคุณนครดูนะก็เรียกว่าขาที่เหลือนะครับนะครับนี่ครับคุณนครครับสีเขียวเนี่ยครับนะครับก็เรียกว่าไปถึงขาแล้วครับมาแล้วครับขันตามนะครับคุณพิชัยยังเบิ้ลอยู่ซับอยู่ด้านหลังนะครับภาพเกมแบบนี้ครับถ้าคุณนครไปเรื่อยจบลุ้นเอฟนะครับแพ้ประเทศไทยแน่นอนเดี๋ยวจะพูดถึงคุณอาปาใช้เอื้อนใช้วิ่งนะครับตรวจทางพุทธิชัยไม่ใช้นะครับเพื่อเพิ่มความสุขเดี๋ยวเคลียร์ครับคุณอากรครับขอก่อนครับเวลานี้การแข่งทางคุณอาปาถือตัวน่าจะพีก้าครับจะดูจะใช้วิ่งจะพีครับแต่บางทีดูแต่ที่อยู่ในช่วงโควิดนี่ดูวิ่งยืดจากดีแล้วนะครับบริษัทไทยที่เก่าแต่สำหรับคุณอาปาที่ดีตัดข้าวตัดข้าวครับตัดข้าวครับมาแล้วพุทธิชัยนี่ไปแถวๆครับคุณอากรไปไกลเลยครับรถคนผ่านรุ่นเยอะอยู่แล้วน้ำหนักแรงน้ำหนักเยอะครับวุฒิชัยจะเป็นคนตามเดินแล้วก็ตามจะลุกฝุ่นไปด้วยครับก็เลยมาดูน้องป้าว่าจะวินนี่ก็เปล่าแต่ดูเหมือนจะไม่แรกครับเพราะว่ายังไงก็แชมป์ประเทศไทยอยู่แล้วครับตามเพื่อนพี่อย่าไปเชื่อใครโดนถ้าอยากได้แชมป์ขนาดนี้ต้องโดนเอาละครับจำพักไปที่ที่เก็บครับต้องวิ่งแล้วมันคู่นี้คุยกับรถที่กำลังรอครับสะพานครับผมคันที่โดนเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าเมื่อกี้คันนี้เทคแน่นอนครับวุฒิชัยครับวุฒิชัยต้องจะโดนครับเอาเครื่องดับซะก่อนนะครับน้ำปากครับวุฒิชัยนี่เอาเวลาดีที่สุดไปแล้วนะครับในซีซั่นนี้เขาเล่าบทครับแล้วก็มีรางวัลทั้งหมดทุกคันนะครับมีรางวัลทุกคันครับเชื่อพี่โอ้โหครับเดี๋ยวนะกล้องเพี้ยนครับไม่วิ่งใช่ไหมเปลี่ยนรุ่นไม่วิ่งเหรอนี่คุณเป็นลอนนี่เอาสมิธแบนเหรอปฏิเสธการทำเซนชูรี่เบรกโอ้โหตั้มไม่โดนเลยแตกเลยโอ้โหวันนี้คุณเหมือนลับนี่นะจะเตือนสะดุ้งตั้มไม่วิ่งสงสัยรถจะมีปัญหาเลยครับต่อไปจะวิ่งในรุ่นของอาริเมเดตไม่อยู่แทนรุ่นอาริเมเดตเตรียมรถเข้าสตาร์ทนะครับอาริเมเดตแล้วครับเดี๋ยวรอพักเบรกนะครับสักครู่นึงตรงนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาชมในรุ่นของอาริเมเดตต่อนะครับรุ่นใหญ่สุดครับแล้วก็ตามด้วยรุ่นเทียบป่าทั่วไปครับรุ่นบอดี้ครับMm-hmm.
ู่แรกครับนำรถเข้ามาก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ในช่องของไฮวินอะไรวินนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ MT เจริญยนต์ครับจำหน่ายรถบรรทุกมือ2ที่ปทุมธานีครับมีเรามีรถให้เลือกเยอะมากครับตั้งแต่6ล้อขึ้นไปฮะจนถึง10ล้อ18ล้ออะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นคลังรถบรรทุกมือ2เลยครับมีทีมช่างสวิตพร้อมจริงๆครับสำหรับอู่นี้นะครับที่สำคัญก็คือชอบออฟโรดครับมักแกสนับสนุนกิจกรรมออฟโรดเสมอนะครับแล้วก็ NPV ครับจำหน่ายหลอด LED ในบ้านเราครับแล้วก็ส่งออกตอนนี้เริ่มขยายไปทั่วแล้วฮะทั้งลาวพม่ากัมพูชาเนี่ยนะครับไปทั่วเลยครับก็เราจะ NPV เนี่ยครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งแสงสว่างของโลกครับเป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่างของโลกนะครับโดยเฮียตีมิตรภาพออฟโรดนะครับนี่ก็เล่นออฟโรดด้วยแข่งด้วยเล่นด้วยเข้าป่าด้วยเอาหมดครับขอให้เป็นออฟโรดครับเรียกว่าชอบจริงๆครับพูดไม่ชัดครับแต่ว่าโอยอมรับจริงว่าชอบออฟโรดมากครับเป็นเท่าแก่ใหญ่แต่ว่าชอบออฟโรดจริงๆครับได้แล้วครับคือโอ้โหหาคิวยากมากสำหรับออโต้ยำนะครับเดี๋ยวรอในรุ่นอันลิมิเต็ดครับมาดูกันต่อครับผมนัดออโต้ยำผมตกคุ้มครึ่งได้คิวแล้วไปจองตั้งแต่ปีเช้าผมจะไปกินเที่ยงเลยครับไปในกะปิสี่ได้แม่เมื่อกี้เจ้าตั้มครับคันสีเขียวตุ้มหน้ามองก็ได้นะร้อยตั้ง9ผมว่า90องศาครับถ้าเลยอีกหน่อยนี่ก็คงจะหงายท้องครับเรียกเสียงฮาท่านผู้ชมเข้าสนามเลยครับสนามที่5แล้วก็จะมาเจอกันในสนามที่5แล้วที่5เป็นทำไมวะสนุกเพื่อนครับกระเป๋าสวยเสื้อส้มเสื้อเหลืองเสื้อแดงมึงเป็นแบบตรงๆผู้ใหญ่กล้าก็กระทืบเข้าไปรู้หรอกครับผมตัดแดงเสื้อส้มไปก่อนแล้วก็เหลืองที่หลังลุงก็เอาผู้ใหญ่หน้าครับผมเดี๋ยวโดนกระทืบเป็นท้ายพี่ผู้สาวเสื้อลายเอาไม่ใช่เสื้อครับท้องลายขอภัยครับผู้ชมตาลายทีนี้ไขสดยกมาขึ้นในช่วงนี้จะได้ชมความรักอันลิมิเต็ดต่อวิ่งครับปล่อยครับตอนนี้เวลาเดินแล้วนะครับคู่แรกครับคู่แรกแล้วยังไม่เข้าเวลาเดินแล้วนะครับตอนนี้อันลิมิเต็ดคู่แรกครับเชิญอันลิมิเต็ดคู่แรกครับเวลาเดินเรียกสามครั้งสองครั้งสามครั้งเรียกแล้วอีกอันลิมิเต็ดครับกระดูกของลิมิเต็ดเวลาเดิน3นาทีเดินจับเวลาแล้วครับถ้าไม่เข้านี่ศูนย์แต้มเลยครับในรอบนี้3นาทีเวลาเดิน3นาทีนะครับตีลิมิเต็ดคู่นี้อันลิมิเต็ดคู่นี้คู่แรกไม่เข้า3ถึง5จริงๆมัน3เหลือ5ว่ะรอบน้องเขาไม่มีเดินเลยใช่ไหมมันสามกับต่อเนื่องไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันคู่ครับเดี๋ยวโดนเข้าเย็นเห็นเปิ้ลขนาดเอาเวลาเท่าไหร่แน่5 นาทีแล้วเวลาเดิน5 นาทีต้องตีคนไป5 นาทีคนไป5ครับแล้วก็รอบน้องเขา3ส่วนรอบแต่เจ้าสดที่เข้าทันทีต่อเนื่องใช่แล้วนี่ตอนนี้เรารอดไม่ต้องเข้าห้องเย็นท่านผู้ชมครับขอเชิญกลับเข้ามาชมการแข่งขันอีกหนึ่งครั้งวันนี้เดิน5 นาทีแต่เหลือ3 นาทีนะครับมาเถอะครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้ามาชมในสนามอีกหนึ่งครั้งเราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีพัทยาครับหรือเมืองพัทยาครับผมก็เป็นการแข่งขันสนามเอาละครับเริ่มเข้ามาจุดสตาร์แล้วครับในรุ่นของอันลิมิเต็ดครับท่านผู้ชมทางบ้านครับกลับมาชมในรุ่นต่อไปครับรุ่นที่3นะครับในรุ่นของอันลิมิเต็ดครับเป็นเอ็ดวินเหมือนกันครับรุ่นนี้ใหญ่สุดครับในรายการนี้นะครับออฟโรดโทฟี่ครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับปีหน้านะครับในรุ่นโอเพ่นไม่มีแล้วนะครับยุบไปรวมกับรุ่นอลิมิเต็ดนะครับรุ่นโอเพ่นก็คือลูกกระตุ้นนะครับไปรวมในรุ่นของอลิมิเต็ดคือรถสร้างในเต็มเหนียวครับสร้างเพื่อการแข่งขันอาจกันมีอะไรยัดเข้าไปให้เต็มที่ครับแล้วก็นำเอารุ่นของเที่ยวป่า
ั่วไปครับมาลงแทนครับอภิเดชวิ่งอีกรอบครับไม่รู้เจอใครครับเดี๋ยวสักครู่ครับอภิเดชมีรุ่นถึง3รุ่นนะครับสำหรับอภิเดชสองรุ่นครับเนี่ยพี่เดชครับนำมาเนี่ยครับส่วนที่ตามมานี่ต้องพลอยหรือเปล่าแต่สไตล์นี้น่าจะพลอยฮะพลอยแน่นอนครับขับอย่างนี้ขับเล่นจังหวะแล้วเดินครับสำหรับทางอภิเดชกับทางคุณอภิเดชกับทางถือบุรีครับอ๋อเซรวิทครับโทษครับรถสีเดียวกันครับเซกนำมาก่อนครับเซกเด็กกี้นี่วิ่งไปแล้วในรุ่นก่อนหน้านี้ก็ไม่วินทั้ง2เอสเลยครับสู้ได้ครับเนี่ยคันที่นำมาขวามือนี่ครับมาดูว่าผ่านหรือเปล่าไม่วินเลยมาดูติ๊กครับติ๊กนี่ก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้วินครับจบรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวมันรุ่นรถใหญ่ๆกันต่อครับดูว่าจะกระโดดขึ้นหรือเปล่าครับมาดูแชร์ละคำพึ่งครับ UTV ครับคันเดียวครับหลังจากหายหน้าหายตาไปจากสนามนานเลยครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ไฮวินอยู่คันเดียวครับในรุ่นนี้นะครับตัวคนขับตอนนี้น่าจะเป็นโชคทวีครับในเกมการแข่งขันสำหรับออฟโรดทอฟฟี่ครับเราให้ใส่รายชื่อในสนามที่3นะครับสามสนามและสนามที่4จะเป็นสนามสุดท้ายครับที่ให้โคเดเวอร์นั้นแล้วก็รายชื่อผู้ขับนั้นทั้งหมด3คนออกแล้วครับหมายเลข53ครับคนนี้เป็นโชคทวีครับโชคทวีครับเพื่อนครับถือขึ้นจากในนามของเซอร์ไลท์กับศรีราชาครับเป็นยูทีวีนัดสุดท้ายครับที่จะโคเดเวอร์อ้าวเปลี่ยนชื่อครับโซฟี่ในรุ่นนี้ครับกับทางด้านการเป็นเด็ดครับเนี่ยเสียงไม่เหมือนชาวบ้านครับเจอกับบนรักครับเดี๋ยวมาดูว่าฝั่งซ้ายขวาขึ้นแน่นอนแต่ UTV นี่ไม่รู้ครับโอ้วินเลยครับ UTV วินเลยครับไม่โดดครับอ้าวแล้วทำไมดึงเชือกไม่ออกเนี่ยคันนี้คันเดียวครับที่ใช้ไฮวินครับไฮวินนะครับรถของเซรั่นเบานะครับน้ำหนักเบาครับถ้าเกิดกระโดดไปมีโอกาสที่จะตีลังกาได้นะครับเพราะฉะนั้นดูได้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับลองจับเวลาดูครับไทยแลนด์ของไทยแลนด์ครับหนึ่งแลนด์ที่ลังกาสองแลนด์เท้าขาดไทยแลนด์ครับครับผมครับ
โพธิบริษัทกับโชคทวีครับเพื่อโชคทวีนี่ดึงลงรอบลึกครับดึงลงรอบลึกเข้ามาคู่ต่อไปครับหมายเลข17ชวิตคู่กับทางโชคศรีรัตนวราหะครับนักดีสกุลอาบุตรกับโชคศรีครับวิ่งเดียวครับโชติวินรถมีปัญหาครับสกุณาเครื่องหลังครับรถสร้างใหม่ทั้งคันครับเครื่องหลังเกียร์ออโต้ครับเครื่องฮอนด้าเค24ครับเป็นเซนให้นักแข่งสามารถแข่งขันได้มากกว่าหนึ่งรุ่นนะครับได้มากกว่าหนึ่งรุ่นจะทำให้จะเห็นว่าตั้งแต่รุ่นของโอเพ่นและรุ่นของโอเพ่นไปแล้วครับนักแข่งนั้นนะครับมีทำการยิงกิ๊กก็คงจะวินเหมือนเดิมครับเพราะว่ารู้สึกจะเซฟครับคุณทองยอดครับไม่เน้นแรกครับคุณทองยอดประกาศการแข่งขันไปกันเจอสวยนะครับตรงนี้ครับเห็นผู้เกิดครับสายกระโดดดึงครับระบบเดินดึงเครื่องไว้ช้าช้าลงครับแล้วก็สปินต่อได้เลยนะครับถือสายเอียงขวาครับแล้วก็เข้าโค้งกระโดดตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพไปพร้อมกันนะครับนะครับเป็นการประหลาดเดี๋ยวเราได้ปรับมาตั้งได้ชัดเจนต้องปรับในด้วยแล้วนะครับสำหรับโฟกัสครับไม่ไหวครับตอนนี้ทั้งคู่ทั้งแสงช่วยไม่ได้ครับตอนนี้ต้องให้ดูตรงนี้มันจะวิ่งไปหมดได้ทั้งภาพผมออโต้ตรงนี้เดียวครับตอนนี้ได้เห็นขาแล้วครับปรับทั้งภาพเอามาตัวไปสนามครับตัวเราบนเทือกวิ่งอันเดียวครับวิ่งจะเทสหรือจะวิ่งครับเดี๋ยวต้องดูสำหรับเพื่อนลายขวาครับวินครับตบอลวินตรงนี้ครับสำหรับเพื่อนใช้วินนะครับคนดูว่าตัวนี้ลวกไปเลยนะครับไม่กลัวขาดเลยครับกดไม่ทันครับข้อข้างนอกครับขาดจับไปที่ยืนในบ่อครับตัวนั้นลงในบ่อนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับล็อกเรียบร้อยแล้วตัดแล้วตัดแล้วไม่ตัดหน้าครับการทำงานของทางทีมงานของพยาธิครับเดี๋ยวตรวจตู้กันเลยครับอุปกรณ์ที่เข้ามาเก็บในรถครับสามารถใช้เท่าไหร่เก็บได้หมดครับแล้วก็ล็อกเบลต์ตัดก็คือเช็คที่เบลต์เรียบร้อยแล้วกรรมการจะปล่อยวิ่งได้ครับตามภาพเลยแล้วก็ไปลงครับลูกเปียกวายหมดยังเปียกลูกเปียกวายหมดยังวายอีกวายกว่าถูกกว่าเยอะเปาหมดกันเลยเราไปเวียดนามมาด้วยกันครับแต่วายเลยครับวายเดี๋ยวสำหรับผู้เรียนได้ดีให้ผู้นักการเมืองเลือกแล้วกับคณะกรรมการนี้ก็ลองไปต่อยนะครับเลยครับมาแรงครับเนี่ยเจ๊กี้ครับแรงจริงๆครับเจ๊กี้นี่แรงมากครับเครื่องเกียร์ออโต้ด้วยครับคะแนนตามเพื่อนแชมป์ประเทศไทยอยู่2คะแนนนั่นเองนะครับเป็นบุรีรัมย์95ครับทางคณะชาบุรี93ครับจะ43ผู้ผ่านมาแล้วนะครับเยลโล่เยลโล่ไปแล้วจริงๆครับเยลโล่เยลโล่แรงจริงๆโอ้ทุบเลยฮะโอ้ต้องคอยครับคอยน้ำอยู่ครับคอยนี่โอ้โหตีหนักจริงๆครับขวาขวาจูนไทเกอร์แล้วครับ
อ้อธนาชัยครับโทษครับสีเดียวกันนี่ทำให้จำผิดจำถูกแล้วมืดด้วยครับเอาละมาดูเบียร์ถึงก่อนก็คงต้องจำมาที่คันหน้าก่อนครับดูว่าเบียร์จะชุดไหมสู้สู้ครับโอ้โหนี่เอามาดูน้องกิ๊กเจ๊กิ๊กครับกิ๊กสู้นะครับเอ้ยน้องปักครับให้เบาไปนิดนึงครับมีปัญหาอีกแล้วครับเป็นวิธีชุบดีครับทำเวลาไว้ได้ดีครับไล่ตามของทางวิธีทางมาในรูปของคุณผู้ชมเพ่งครับรุ่นนี้วิธีชุบดีนี่นะครับคะแนนอยู่ดับ3นะครับ3ดับ1อยู่เพียงแค่12คะแนนครับใครแล้วเนี่ยตัดมาครับเป็นวิธีชุบดีครับอ๋อพี่เดชครับครับแต่พี่เอกยังไม่ใช้เลยนะครับเอามาดูครับพี่เอกดูดีครับรถที่ว่าน้องแอลโอ้โหไปสุดเลยนะครับเป็นทางภาคใต้ครับเบียงสามสุราษฎร์ธานีท่านผู้ชมเห็นไกลๆแบบนี้วิ่งแบบเร็วนะฮะนะฮะแบบเร็วรถคันนี้นี่เต็มตรงรางโดยวิทเลสติกเพิ่มนะครับดูจะใช้ของวิทเลสติกกลับมาแล้วครับเราจะเข้ามาใกล้บ่อวิทย์นะครับเด็กก็เมื่อกี้ก็ไม่วิทย์ทั้งสองฝั่งกระงวนนี้ก็คงไม่วิทย์แล้วครับรู้จังหวะแล้วครับเนี่ยอ้าวไปดับซะนี่นี่ไปได้ครับก็เหมือนไม่ใช่วิทย์อยู่ดีครับสำหรับทางพันธุ์ชูบดีครับโอ้โหทำลายจริงๆครับไปใส่เวทโอ้โหทุกข์ของเขาให้ใครเลยกลัวไอ้ดีกลัวสวัสดีครับพันธุ์ชูบดีครับสิทธิพรชูบดีครับแล้วก็ปีนี้ขับดีจริงครับเรียกว่าได้โคเดียนไปหลายสนามเหมือนกันนะครับสำหรับพันธุ์ชูบดีแล้วก็ต่อคู่แชมป์ประเทศไทยอยู่ด้วยครับดูคู่นี้ครับคุณรับมวยทุกคนกับเจอกับโชคทวีหรือเจอร้ายจากศรีราชาคุณรักนี่เมื่อสักครู่นี้ในเอสที่ผ่านมานะครับไม่ใช้วิทย์นะครับเรียกว่าเทสขึ้นไปเลยครับหุดเยอะหุดเยอะชัยรัตน์มาอีกแล้วครับยูทีวีครับเมื่อกี้ฝั่งโน้นจอดวิทย์เลยครับเปลี่ยนชื่อเป็นโชติรวีนะครับล้อเลยครับไม่กล้าเทครับแล้วก็สลับกันครับ
ผู้แข่งขันครับที่จบไปแล้ว2รุ่นนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทครับในเวลา8เริ่มปักเปิด8โมงตรงนะครับทำการแข่งขันกันการประชุมแล้วนะครับขอท่านผู้ชมและผู้ชมที่นำรถเข้าไปพักแล้วนะครับพรุ่งนี้ทำการแข่งขันต่อเริ่มเวลา8นาฬิกาตรงนะครับแต่โค้งเราจะเริ่มวิ่งครับเขาวิ่งได้เราวิ่งเลยครับเพราะว่าเราเพิ่มไปรุ่นนึงต้องเร่งเวลาเร็วขึ้นครับพูดยาวๆไปครับหมดแล้วครับประตูนครับประตูนมีประตูสีนะครับผมกำลังในเครื่องยนต์แตกต่างกันเลยนะครับแต่ลายสปินตัวนี้รถของผมเครื่องสวีนั้นค่อนข้างจะเบาและเปรียบกว่าครับแต่ครับเรียกว่าก็ชั่วโมงนี้ไม่ต่างเลยครับรถประตูนบ้านเรานี่สู้รถฝรั่งได้ครับดูแบบวินครับถ้าคุณรักบริบูรณ์นั้นใช้วินเนี่ยนะครับเวลาก็อาจจะช้าไปครับส่วนลายของทางต้นตุ้มีหรือเจอร์ไรต์ตุ้มีนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มตัวจะเพิ่มหรือเปล่าครับจะเรียนนะครับพรุ่งนี้เราปาร์คเปิดเป็นโมงปาร์คเปิดนะครับแปดโมงเริ่มวินตอนนี้น่าจะสู้ไหมเอาสู้ครับยูทีวีสู้เอากันยูทีวีดูก่อนอ้าวแม่ก็ไม่เป็นไรครับมาจ่อให้ครับคันเดียวครับที่ใช้ไฮวินครับคันนี เอาอะไรกิ๊กครับเมื่อกี้น้องปักลูกครับมาเจอแม่ครับในรุ่นที่8รอบไปในรุ่นที่8รอบไปนะครับเตรียมการทางครับที่ต่อหน้าเอาล่ะมาดูรถเที่ยวป่าทั่วไปครับมาวิ่งลายการ์ตูนลายโอเที่ยวป่าโทฟี่กันบ้างครับว่าเป็นยังไงอ้าวคว่ำไปแล้วไม่รู้ใครครับสกุลนาครับคว่ำไปแล้วครับปล่อยให้โชติศิลป์นำมาแล้วไม่รู้โดนอะไรเข้าไปแหมจะเก๊กคว่ำไปซะงั้นยังตู้อยู่นะครับการทำแบบนี้ถ้าเกิดมีราคาหรือว่านะครับถ้าร้อยไม่ร้อยต้องสี่ร้อยนะครับผู้สั่งสามารถสู้ได้นะครับยังสู้ได้อยู่ทองหยอดหยอดลงกระทะนะครับผู้หลุดเพิ่มครับปรับใจยังไม่ถอดบวกกันบ้างนะครับหรือไม่ส่งสัญญาณก็ยอมหรือพอแล้วนะครับก็ยังทำการแข่งกันต่อได้นะครับโอ้โหทำให้โทษสินและคณะวราหารับรอยลมไปเลยครับแบบนี้ครับทำให้สกุลบุญเถื่อนนั้นนะครับคะแนนสะสมตอนนี้ตามอยู่แบบ4นะครับเรียกว่าอาจจะหลุดโถมนะครับสำหรับแชมป์ในรุ่นของโอเปนอาร์ลิมิเต็ดครับมาดูฟอร์มครับโอ้โหช็อกเลยครับ
เก๊กสู้ครับมาถึงนี่ครับจับตั้งขึ้นมาได้ครับดูเจ๊เก๊กว่าจะสู้หรือไม่ครับแท้ครับเสียงได้แววๆอ้าววินครับเข้าไปเบื่อกันเข้าไปที่บ่อวินครับมาต้องบ่อวินนะครับเราเบื่อครับไม่ทุนนะไม่เอารุนเนี่ยครับระดับมืออาชีพครับเรียกว่าเดินรถพร้อมกับการลากวินไปครับสำหรับนะโคเดเวอร์นักสองทางสกุลนาพุทธเผือกครับเพราะฉะนั้นก็คือนักมงคลเพียรดีครับคนที่มาคู่ใจครับที่นี่ก็คว้าแชมป์กันมาหลากหลายเล่นหลากหลายปีครับของทางสกุลนาบุญเถื่อนแชมป์ชุดเพียรก็ได้แล้วนะครับแชมป์โอเพ่นเสื้อขาวโอเพ่นก็ได้2ปีแล้วมาดูรุ่นเที่ยวป่าทั่วไปครับจับความประสบเวลาแล้วครับสำหรับทางสกุลนาบุญเถื่อนมาเดี๋ยวมาดูว่ารถใหญ่ๆเจอหลุมอย่างนี้นี่สู้ครับรถเที่ยวป่าทั่วไปนี่ไม่ใช่ว่าจะยอมง่ายๆนะครับกับเพลินซีริเกียครับเราจะตั้งตรงนี้ครับกับธนชัยบุรีครับคู่สุดท้ายรุ่นออกเป็นการพิเศษครับอ๋อยังครับยังไม่หมดครับสุดท้ายของครับคืนนี้จะเป็นการแข่งรอบบริษัทนะเอารถโซฟี่มาเป็นรุ่นเที่ยวป่าทั่วไปรถเที่ยวป่าทั่วไปคือรถที่พร้อมก่อนรถสปาร์ตนะครับก็ที่พร้อมเติมนะครับสำหรับรถเที่ยวป่าทั่วไปครับแต่ครับครับส่วนคู่นี้ครับจอดสปาร์ตอยู่47แล้วตอนนี้เข้ามารอสปาร์ตนะครับสำหรับสกุลผู้ผู้นักกรเสือเอื้อน้องใบเตยครับคันสีเขียวส่วนสีเก็ต47คันที่เหลือคันนี้ครับยุนโลยุนโลครับคันนักขายโบลิ่งก็มีกับสปาร์ตครับผู้นักกรเสือเอื้อมาเลข27แล้ววิ่งกับทีมเต็มทีจำนวนเยอะพัทยากับสัญญาเซอร์วิสครับส่วนกระแสวันนี้ครับจากบิ๊กซีครับหมายครับสุดเสียงเหมือนกันทั้งคู่เลยครับกระแสวันนี้กับเจ้าปังครับตาออกไปแล้วแบบนี้นี่ยันโลยันโลครับกระแสวันนี้นี่ไหลเต็มจักรครับต่อครับกระแสมูลีครับเจอติ๊กนี่ไอ้เจ้าเบียร์ครับเบียร์นี่เบื้องท้ายนี่ตั้งโดยทีมช่างไฮวินครับกว่าจะเอาอยู่ได้นี่ก็เล่นเอาช่างเหนื่อยครับเพราะสไตล์การขับอย่างนี้นะครับเบื้องธรรมดาเอาไม่อยู่ครับเจ้าเบียร์สู้ครับท่านผู้ชมอาจารย์ในตอนแรกนี่ก็มีฝรั่งนะ4-5คนครับตอนนี้เหมือนมีฝรั่งหมดทุกคนแล้วขาวผมขาวทองขาวอะไรครับ
็นคุณนครเมื่อเราจะฟังครับวิทย์แล้วครับวิทย์ครับกับไพบูลย์หวังมั่นจางครับบริเวณของทางคุณนครเมื่อครับเก็บรถได้เลยครับสำหรับเดโนโต้บ้านจะเป็นเด็กครับหลังจากนั้นถามติดตัวแล้วอย่าลืมนะครับนักแข่งพรุ่งนี้ท้าเปิดเก็บเงินครับแล้วจะวิ่งคู่แรก8 โมงตรงเอาละครับมาเจอรุ่นใหญ่ครับใหญ่นี่หมายถึงรถใหญ่ครับแต่รุ่นเล็กเนี่ยรถกระบะครับเบลเลอร์บาร่าเลยครับรถแคปครับก็มาบัญญัติอีกหนึ่งรุ่นครับในรุ่นเดี๋ยวให้ดูรถใหญ่ขนาดไหนครับโซมให้ดูใกล้ๆครับทั่วป่าทั่วป่าโอ้ทำกำลังบ้าครับตอนนี้กล้องมีปัญหาไปแล้วครับ1-2 ตัวกล้องมีปัญหาไป2 ตัวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูว่าหลุมใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยนะครับอุดมันคู่นี้นะครับเดี๋ยวลองจะใช้กล้องสักที่เหลือ3-2 ตัวจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะมาดูว่าหลุมอย่างนี้เนี่ยจะกระโดดขึ้นหรือเปล่าครับเพราะอ้วนครับแล้วเครื่องดีเซลด้วยครับเครื่องเบนซินนี่ยังไงก็ได้เปรียบครับปล่อยครับเอาละครับสตาร์ทออกมาแล้วนี่ครับดีเซลอ่ะตุตะตุตะไปเลยครับพอมาเคยดูโอเพ่นมาเจอรุ่นอย่างนี้เราก็จะอืดๆหน่อยครับไม่รู้ใครเป็นใครครับก็ต้องมารอลุ้นในตรงหลุมเนี่ยแหละครับว่าเขาจะขึ้นยังไงจะขึ้นด้วยวินหรือว่าจะขึ้นด้วยลูกโดดขึ้นไปเนี่ยนะครับรุ่นนี้จะมาเข้ามาแทนรุ่นโอเพ่นครับรถเยอะครับรุ่นนี้มีกี่คู่ครับเพื่อนมี4 คู่ครับขอโทษนะต้องไปชมด้วยครับต้องวิ่งแล้วครับตอนนี้4 คู่เท่ากับ8 ตัวครับเจอหมุนเข้าไปครับหรือกันไปเลยครับแล้วก็หลายวันนี้ต้องเก็บผ้าให้ไปดมแบบนั้นนะครับ4 คู่ก็เท่ากับ8 คันครับคันนี้มาก่อนลายขวาของจอครับสู้แน่นอนครับเป็นธรรมชาติของรถทั่วไปต้องสู้ครับโอ้โหดูฝั่งนี้มั้งครับไม่กล้าส่งครับเอาสู้ครับสู้ครับฝั่งนี้อีกทีนึงกลับกลายเป็นไม่ต้องโดดก็ขึ้นได้ครับมาดูอีกคันครับปีนก็ยากปีนไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับโคดปีนขึ้นหลุมขึ้นจากหลุมไม่ได้ครับ30 ไปเลยครับไปแล้วครับคอนเดเวอร์เอาสวัสดีรถตรงแบงค์ล่างครับคอนก็ต้องปีนเหมือนกันครับสำหรับคอนเดเวอร์นี่มาจากหนองบัวลำภูครับรังดิ้วอยู่
มาจากหนองบัวครับพี่เจ้าสนามบอกว่ามาคันนี้มาจากหนองบัวครับลึกขนาดไหนท่านผู้ชมทางบ้านดูเองนะครับไม่รู้เป็นวินอะไรนะครับมองไม่เห็นยังไม่เข้าครับดึงเชือกดึงเชือกดึงเชือกดึงไว้ดึงไว้ให้มันให้มันล็อกนั่นแหละเป็นวิทพาวครับวิทพาวสแตนดาร์ดครับทั้งสองอย่างนี้นะครับไม่ใช่วินจรวดครับอย่างนี้เป็นวินเผาโรงงานครับอย่างที่กระตูนวินเมื่อกี้นะครับเป็นวินจรวดครับแล้วก็วินไฟฟ้าของหลายค่ายครับมีเจ็กกะวินมีทอกวินมีไฮวินครับแต่เดี๋ยว5สนามปีหน้านะครับผมก็คงน่าจะแข่งด้วยครับถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับในรุ่นเทียบฟ้าทั่วไปนี่นะครับก็ตั้งใจว่าจะวิ่งไฟฟ้ามาสู้ครับเขาให้วิ่งจรวดด้วยนะครับที่เทียบฟ้าทั่วไปเนี่ยครับโอเพนวินครับโอเพนวินรุ่นนี้ก็จะยึดกติกาของ10เซียนครับมากเนี่ยเนี่ยคือถ้ามันเป็นวินไม่ได้โมอะไรเดิมๆวินเผานี่จะช้าครับจริงๆกติกาถ้าเป็นวินเผาสแตนดาร์ดนี่ห้ามใช้ระบบลมครับมาดูคู่ต่อไปครับดูไกลๆน่าจะเป็นรถเสียเอมาขามเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปคู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับเป็นหมายเลข81นะครับท่านผู้ชมรุ่งพงษ์ครับหรือเอมาขามเดียวครับกับหมายเลขที่2ครับวุฒิชัยปิโยเทวานะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับเอมาขามเดียวครับเจอกับที่12วุฒิชัยรถช่วยปาดเข้าหาเพื่อนแล้วก็มึงมองไม่เห็นนะครับกล้องผมจะมองไม่เห็นนะถ้าเป็นโทรศัพท์ Android โทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยกล้องก็จะมีเป็นเองนะโทรศัพท์ผมใช้เป็นกล้องใหญ่นะอย่าลืมครับแฟนคลับขอให้วินรวมทั้งสมาชิกในรุ่นฮาร์ดคอร์ไลท์คอร์ครับปีหน้าที่รับชมอยู่ในการนี้เนี่ยนะครับแจ้งข่าวเลยครับ5สนามครับแชมป์ประเทศไทยในรุ่นของเที่ยวป่าทั่วไปนะครับยึดกติกา10เซียนนะครับวินโอเพนวินครับรถกติกาฮาร์ดคอร์นะครับแต่ว่าล้อต้องไม่เลยกันชนนะครับ
ครที่เลยกันชนอยู่ก็ให้ไปใส่กันชนมาให้เสมอล้อนะครับส่วนเรื่องวินโอเพ่นครับกติกาฮัตคอร์ยึดกติกาฮัตคอร์นะครับก็คือเครื่องต้องไม่เลยซุ้มคอจิ้งหรีดนะครับซุ้มนะครับแผงกั้นนะครับแล้วก็มาครั้งแรกด้วยในรุ่นทั่วปากทั่วไปแผงกั้นนะครับตัดเตรียมไว้สำหรับแผงกั้นคอจิ้งหรีดนะครับที่ถูกบัญญัติไว้ครับสำหรับเกมการแข่งขันรถโซฟี่ห้ามทะลุซุ้มนะครับจะตัดในรุ่นของซุปเปอร์เพชรออกไปนะครับถ้าทะลุให้รีบแก้เลยครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสนามหนึ่งนี่ประมาณเดือนไหนมี5สนามปีหน้ารุ่นเที่ยวป่าทั่วไปในรุ่นนี้เนี่ยครับเตรียมตัวครับแข่งให้ทันเลยครับเยอะมากครับไม่ใช่เยอะธรรมดาครับเพราะว่ายังมีในออฟรถโทฟี่ใน5สนามแล้วก็ยังมีชิงแชมป์แต่ละสนามในรุ่นฮาร์ดคอร์ไลท์คอร์อีกครับเข้าใจว่าน่าจะมีอย่างน้อยใน4ครับก็เท่ากับ9สนามปีนึงมี12เดือนยังไม่รวมงานอื่นนะครับ10เซียน10เซียน9เป็น10 10สนามนะแล้วก็ยังไม่รวมงานอื่นๆที่จะจัดขึ้นอีกเฉลี่ยนี่เดือนละสนามเป็นอย่างเป็นแน่แท้ครับสู้ไหมสู้ครับขึ้นสบายๆเลยครับเอามาดูฝั่งนี้ครับเอ๋ครับเดียวครับไม่สู้ครับวินเลยเซฟรถครับเพราะว่าจะต้องไปวิ่งงานตัวเองด้วยครับแรกมากไม่ได้ครับเดี๋ยวซ่อมไม่ทันฮะไปได้ยินต่อครับแหมคนละเมียกูจะขายวินกูไม่ได้ขายเครื่องกูไม่ได้ขายรถโอ้โหมันโดนสรุปคือในรุ่นนี้นะครับก็โดนเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนละสนามก็ยังไม่รู้ว่าจะมีรายการอะไรอีกครับที่โผล่ขึ้นมาอีกให้วิ่งอีกครับเยอะครับเยอะครับอันนี้ยังไม่รวมอีสานเหนือใต้ที่ใครที่คิดจะไปวิ่งอีกนะครับสปป.ลาวก็เป็นรายการที่น่าสนใจเลยครับน่าสนใจมากภาคใต้เองก็กำลังนัดประชุมเรื่องแบ่งรุ่นครับสำหรับรุ่นในรุ่นนี้นะครับเที่ยวป่านี่คือจะต้องแบ่งเป็นฮาร์ดคอร์ไลท์คอร์นะครับเพราะว่ารถต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะรุ่นเที่ยวป่าทั่วไปมาแทนครับมาแทนในรุ่นโอเพ่นครับคือรุ่นการ์ตูนยุบการ์ตูนครับเอารถโทฟี่ปีหน้าครับเหลือแต่อันลิมิเต็ดอันลิมิเต็ดคือการ์ตูนนั่นแหละครับเพราะว่าโทฟี่เขาจะแบ่งการ์ตูนเป็น2รุ่นครับรุ่นโอเพ่นกับรุ่นอันลิมิเต็ดจับรวมกันซะแล้วก็รุ่นเที่ยวป่าทั่วไปมาแทนครับส่วนรายละเอียดอื่นๆครับเข้าไปดูวิดีโอ EP 1ครับอันนั้นจะเรื่องของประชุมบิ๊บเบื้องต้นวันนี้นะครับก็ตกผลึกตามที่ผมคุยไปให้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่เครื่องยนต์ครับว่าระหว่างเบนซินจะให้หรือไม่เท่านั้นเองครับก็ให้โหวตๆกันมาครับแต่ในส่วนตัวผมนะครับยังไงดีเซลก็สู้เบนซินยากครับยากมากครับไม่ใช่ยากธรรมดาดีเซลได้ 4,000 รอบนี่ก็เก่งแล้วครับทำได้เก่งแล้วแต่เบนซินไม่ได้ครับทะลุถึง 8,000 รอบครับเพราะนั้นน้ำหนักก็เบาแล้วก็รอบเขาได้มากกว่าดีเซลเยอะครับนะยังไงก็ดีเซลสู้ระบูเป็นสิ้นลำบากครับโดยเฉพาะสนามแบบนี้เนี่ยยากครับยากครับเรียกว่าถ้าใครในสนามโทฟี่นะครับในรุ่นนี้ครับใครใช้เบนซินนี้ได้เปรียบทันทีครับแน่นอนเลยครับมาดูส้มจี๊ดครับขานี่คว่ำประชำครับเป็นดาราคว่ำให้ท่านผู้ชมข้างสนามสนุกสนุกฮาๆเลยครับแล้วก็ NB ครับนี่ก็ยิงมาชั่วโมงเสร็จแล้วครับในคลิปสุดท้ายเนี่ยนะครับ
ยังไม่รวมก่อนหน้านี้เนี่ยครับตากล้องต้องขาแข็งครับแข็งตะขาซะแล้วตอนนี้ครับไปแล้วครับอย่าลืมนะครับเสาร์หน้านี่เริ่มตั้งแต่วันศุกร์นะครับศุกร์นี้ครับที่ถึงเนี่ยครับมาถามเดียวครับเรียกว่าสนามเขาว่าโหดมากครับเตรียมรถดีๆนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าผู้ใหญ่ใจดีอย่างมิตรภาพนะครับ NPV นะครับเฮียตีแจกให้2รุ่นเนี่ยฮาร์ดคอร์ใน 50,000 บาทแล้วก็ไลท์คอร์อีก 50,000 บาทสนามนี้ใครแชมป์มีทางซ่อมรถเลยครับแชมป์นี่เหมือนต้องแชมป์ประจำปีนะครับไม่ใช่แชมป์สนามนะครับส่วนแชมป์ประจำสนามก็ยังไม่ทราบครับว่าได้เท่าไหร่โอ้ต้องขอบคุณเฮียตีครับแทนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในรุ่นของฮาร์ดคอร์ไลท์คอร์ครับเนี่ยแจกเงินรางวัลอุดหนุนนักแข่งเข้ามาเนี่ย2รุ่นนี่ก็แสนนึงเข้าไปแล้วครับต้องขอบคุณเลยครับ NPV นะครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งแสงสว่างของโลกใบนี้นะครับนั่นคือความขวัญคำขวัญของ NPV ครับไม่ใช่มีแต่ LED นะเห็นมีพัดลมมีปลั๊กมีสวิตช์มีอะไรเยอะแยะไปเลยเบรกเกอร์อะไรผมเห็นมีหมดครับแล้วก็ MT ครับ MT นี่ก็สนับสนุนไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะนักแข่งแล้วก็สนามพี่น้องครับสู้แน่นอนครับอย่างเงี้ยสไตล์พี่น้องต้องสู้ครับไม่ขึ้นครับมาดูส้มเจ๊ครับจอดวินเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าจับเวลาดูสิว่าเขาวิ่งวินไปกี่นาทีแหมไม่ทันครับไม่ทันครับเอามาดูคันนี้บ้างครับสมจีนนี่ใช้ไฮวินนะครับแต่ว่าไม่ได้โมอะไรเลยเดิมๆเลยครับแม่เนี่ยต้นจีนเนี่ยน่าตามหลักแล้วต้องเดินเลยเดินรถลงมาในหลุมครับเหมือนโอเพ่นมาเกียครับนี่ไม่ยอมเดินครับอย่างนี้เสียเวลาไปเยอะครับสั่งเก็บแล้วครับต้นจีนครับยังไงใส่รถลงมาแล้วแหมปล่อยเชือกเยอะไปนิดครับเสียเวลาเก็บเชือกครับแบบนี้นี่ยังเก็บเชือกอยู่ครับไม่ใช่วินนะครับเนี่ยปล่อยเชือกมาเยอะเกินครับเนี่ยเริ่มตึงนะครับวินจะตึงขึ้นไปต้องเอาละเชือกตึงนะครับเนี่ยเสียเวลาเก็บเชือกไปครับเยอะเลยครับซัดไปนาทีกว่าเลยครับ2นาทีเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้จับเวลาที่พี่นกนะครับฝั่งนี้นี่ไม่แน่ใจว่าหยุดตรงไหนไม่ได้จับเวลาจนช่วงวินสองนาทีเลยครับใครล่ะทีนี้
เดี๋ยวมาดูวินผมครับปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้ในรุ่นออฟโรดโทฟี่นะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรวิ่งแน่นอนครับเพราะว่ามีวินทั้งหมด 4SS ค่อยคุ้มหน่อยครับคุณต่อไปครับถ้าวิ่ง 4SS แล้วก็กลับบ้านก็คงจะ SS ละ 5,000 บาทก็คงไม่มาครับวิ่งไป1นาที2นาทีโดนไป 5,000 บาทต่อ S นะครับค่าใช้จ่ายเพราะนั้นถ้าแบบนี้คงมาไม่ได้ครับไม่ไหวฮะหมดเยอะครับแต่ถ้า 6S เนี่ยยังค่อยยังชั่วหน่อยครับโอเดว่ารักของเขาด้วยครับหมายเลข15ขาดีนินรักครับวิ่งเดียวครับไม่รู้ใครใครวิ่งนะจำไม่ได้ฮะกินหมดแล้วจอดวิทย์เลยครับเล่นรุ่นนั้นได้ขึ้นไปเรียบมาจับเวลาดูเดี๋ยวจะจับเวลาตั้งแต่เก็บเชือกนะครับตอนนี้ไม่จับครับถือว่าอันนี้คืออุปสรรคครับคู่แรกเตรียมตัวสลับซ้ายขวาครับพยายามจับเวลาให้ดูครับว่ารถใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่นี่ก็เป็น NV ครับดูจากเสื้อนะครับน่าจะรถใหม่ครับเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นวินของอะไรนะครับเดี๋ยวรอเกี่ยวเชือกผมจะจับเวลาครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่สั่งวินเมื่อไหร่จับเวลาทันทีครับเนี่ยต้องอย่างนี้ครับเดินรถรอเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยถูกต้องครับเนี่ยถูกต้องครับเมื่อกี้ไม่ใช่ครับส้มจี๊ดนี่ผิดด้านเทคนิคครับสั่งเก็บวินครับเอาละจับเวลาครับเก็บเชือกแล้วนะครับเสียงวินไฟฟ้าครับมีเสียงครับแต่ตอบไม่ได้ว่าเป็นวินของอะไรมืดครับมองไม่เห็นดูไว้นะครับสำหรับนักแข่งฮาร์ดคอร์ไลท์คอร์ครับการวินครับเดี๋ยวจะหยุดตั้งแต่เชือกหมดเดี๋ยวนะมองไม่เห็นครับเชือกเก็บหมดหยุดทันทียังไม่หมดนะครับยังครับ
ยังเห็นตะขออยู่ครับอยู่ข้างนอกครับเนี่ยยางครับยังไม่หมดครับเก็บไปเก็บไปดูจากกรรมการนะครับยังไม่สั่งหยุดนี่หยุดไม่ได้นะครับอีกยังนะครับไม่รู้ว่าผมมองไม่เห็นนะครับ1นาทีครึ่งครับเพื่อ NB ล่ะแต่ไม่รู้ NB หรือเปล่าทีนี้เนี่ยแค่เทคนิคนิดเดียวเนี่ยคนละเรื่องกันเลยครับเอาเตรียมตัวครับคู่แรกสลับซ้ายขวาคู่แรกเป็นหน้าที่ของทางสงครามบัวบานครับกับทางณภัทรอินทวงศ์ครับ30กับ88ครับณภัทรชัยอลัยยนต์ NB ขอชัยอลัยยนต์ครับยังเลยยังเลยถือกล้องแล้ววางไม่ลงสเก็ตอยู่ข้างหน้านี่ไงไปทำมาสเก็ตหน้าเดียวได้กล้องหนีหมดแล้วเหลือของรู้สึกว่าจะเหลือกล้องผมตัวเดียวแล้วครับตอนนี้นี่แหละครับตากล้องนี่ถ้าขาไม่แข็งเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วครับยิ่งกลางวันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าขาไม่แข็งยังเรียบร้อยครับไม่มีทางเลยครับที่ยืนอยู่ได้ครับเพราะน้ำก็ไม่มีกินครับไม่มีใครส่งนะครับน้ำข้าวเนี่ยไม่มีครับเช้าเย็นเย็นเนี่ยไม่มีแล้วครับตากล้องเนี่ยครับน่าสงสารครับชีวิตตากล้องเอาเรามาดูชัยอะไหล่ยนต์ครับแต่ไม่พอถุยก็พี่จุ๋ยเนี่ยจะหลายตังค์เขาเลิกกันหมดนะเหลือผมอยู่กล้องเดียวพูดกันอย่างเดียวเลยมาแล้วครับไปตะกูลนี้ครับไปไปตะแบง NB กับชัยแรงทั้งคู่ครับเดี๋ยวมาดูวินว่าใครแรงกว่ากันไม่ได้แจ้งทีทีไม่ได้รับมันขัดสีแดงนะครับแหมแรงด้วยนะครับส่วนไล่ตะกุลลิ้นนี่จากของบัวลำพูครับกองเชียร์ตบมือครับโอ้โหขับแบบนี้นี่มืออาชีพนะเนี่ยไม่ใช่มือสมัครเล่นเลยนะเนี่ยขับแบบนี้ดิสุดเอ็งมึงนะครับกำลังมาจะสุดแล้วครับจะถึงบ่อวิ้งนะครับจะจับคันแดงก่อนนะครับคันแดงโดนที่ฝาทั่วไปเดี๋ยวดึงเชือกมาไหลจับเวลาทันทีครับเพราะว่าคันแดงถึงก่อนครับสู้ครับทรงนี้สู้ก่อนครับไม่ไหวครับอย่างนี้ไม่ไหวครับเดี๋ยวจังหวะโอ้โหเห็นเลยครับได้สามทีครับไม่ขึ้นครับแต่ไม่ขึ้นแน่นอนครับเอ้าขึ้นครับมาจับเวลาฝั่งนี้เดี๋ยวเก็บเชือกมาลายแม่ที่ได้ครับไปเอาตั้งแต่เก็บเชือกอะไรกันครับเมื่อกี้จริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ดึงเชือกครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มจับเวลาตั้งแต่
งครามบัวบานเก็บเชือกครับสั่งวินมาเลยจับเวลาทันทีครับว่าใช้เวลาวินไปเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่ได้จับเวลาปล่อยเชือกครับจริงๆต้องจับเวลาปล่อยเชือกด้วยครับบ้าแล้วก็ทำมานานแล้วก็ขับแบบเป๊ะบึ้มวินแล้วครับจับเวลาเลยครับพูดไปบอกแล้วเด้อจบแล้วนะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้อย่างนี้ต้องคอยจะไปวินเผาครับเรือขาดเดี๋ยวต้องตึกเลยอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับจับเวลาไม่ได้แล้วเพราะว่าเชือกขาดไปแล้วไม่ขาดเหรอไม่ขาดก็โลหลุดนะครับมี2อย่างครับวินเผาครับเสียงบอกสลักวินขาดครับบ้านผมจะชอบซื้อรถต่อแล้วพี่เดินไปดูใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวนี้เห็นรถคันนี้แล้วตั้งแต่รถแกเริ่มแข่งแล้วไม่ซื้อต่อแล้วจะแล้วไปซื้อต่อสั่งเทคงี้วินมีปัญหาแล้วครับขนาดแต่ก่อนมันไม่รู้ขนาดนี้ยังไม่ขายรถเอาเก็บได้แล้วครับไม่ใช่วิจรวดนะครับเป็นวินธรรมดาตัวนี้ยังไม่บอกกันเลยรถจะขายมาคันนึงนั้นทะลุพรมไปเจอหลวงพุทธะนี่เหรอเจอหลวงพุทธะอยู่ใต้พรมเจอเวรตลาดขาดอีกแล้วต่างเทคครับผมต้องอยู่ห่างครับเพราะว่ารถใหญ่นี่เสียทรงง่ายๆเอาขาดอีกต่างหากหยุดเลยครับรถมันหนักครับพอรถมันหนักปุ๊บเนี่ยเครื่องดีเซลเนี่ยบอดี้หนักอะไรหนักเนี่ยมันจะให้เหมือนพวกรุ่นโอเพ่นเนี่ยมันไม่ได้ครับโดยเฉพาะเบนซินนี่เหนื่อยครับเหนื่อยขาดแล้วครับไม่ทันแล้วครับไมโครเลยครับไมโครไปไหนอ่ะไมโครไม่อยู่แล้วถอยอยู่นี่ครับด้านหลังถอยหลังได้ไหมไหวสู้ใช่ไหมสู้ใช่ไหมสู้อยู่ยังสู้อยู่ครับถอยหลังถอยหลังถอยหลังปลดเชือกดิปลดยอมเปล่ายอมไหมถ้ายอมปลดเชือกเลยทันหรือเปล่าเอ่ยงั้นปลดเชือกเลยแล้วถอยหลังไหวไหมทันละ30วิ30วิไม่ทันแล้วปลดเชือกเลยพี่ให้ถอยขึ้นเอาละครับไม่ผ่านครับแบ็คโฮหรือเปล่าามันเป็นตะพักแล้วด้วยครับเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยครับเป็นตะพัก2ชั้นแล้วด้วยเอียงด้วยฮะพอเทเข้าไปแล้วรถเอียงครับแล้วแกเข้าช่วยแล้วรถต่อไปเข้ารอสตาร์เลยครับนี่ครับเป็นตะพัก2ชั้นครับรถแค่จะเสียทรงครับเนี่ยเสียงขาดแล้วฮะเนี่ย
สุดยอดนี่นะครับที่เราแข่งเสร็จแล้วรอบนี้เราจะพบกับผู้ช่วยผู้จัดงานสนามด้วยนะครับกองกำลังด้วยซับฟองโอกาสอ้าวมีวิ่งไฟฟ้าทำไมไม่ใช้น่ะไปคู่ต่อไปครับได้เวลว่าเป็นเอมาขามเดียวนะครับปล่อยนะครับเอาละครับสตาร์ทออกมาแล้วกันนำมานี่เอ๋มาขามเดียวครับวุฒิครับเดียอาครับวุฒิคนรักเมียครับเหมือนจะทำรถมาใหม่ครับอ้าวต่อไปมาวุฒิจะถึงก่อนหรือเปล่าอ้าวเตรียมตัวจับเวลานะครับคันไหนถึงหน้าบ่อก่อนจับคันนั้นนะครับใครล่ะสู้สู้สู้มาจับตรงนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวดึงเชือกมาเลยจับเวลาจับเวลาอ้าวพุทธสู้ได้ครับไปนู่นแล้วครับเวลานี้เป็นเวลารถของเสียเอนะครับเนี่ยต้องเดินรถลงไปอย่างเงี้ยครับทำไมเงียบไฟเฟยดับหมดเลยครับไม่รู้ว่าจงใจดับหรือว่ามันดับยังอยู่ครับเดี๋ยวดูเวลานะครับเสียงหยุด54วินะครับมาดูใครอีกล่ะอ
กองบริการเรียกตัวด้วยเหมือนจะเป็น NB กองบริการเรียกตัวเอาคู่ต่อไปครับมันทำแบบนี้เนี่ยขายวินไม่ได้เลยคู่ต่อไปครับ NB ครับเจอกับเทพจีสมจีตอีกแล้วครับสมจีนี่ถ้ายังไม่ใช้ยังใช้วิธีเดิมก็คงจะเวลาสู้เขาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นวินเดิมๆด้วยของไฮวินครับบินนำมาแล้วครับนี่ครับ NB ครับแล้วก็ส้มเจนครับเตรียมตัวจับเวลาส้มจี๊ดอีกรอบนะครับไปสองสว่างทำหน้าออกมาแล้วครับสำหรับโอซีส้มจี๊ดตามหลังมาสู้หรือเปล่าสู้ครับขอถ่ายพี่นกก่อนครับผ่านครับส้มจี๊ดครับเดี๋ยวดึงเชือกก็จับเวลาทันทีครับถ้าไม่เดินรถลงมานี่เสร็จครับเดินรถลงไปดิเดินลงไปเดินรถลงไปดิเดินลงไปเลยเดินลงไปต้องบอกครับอย่าเพิ่งเก็บเว้นดิเดิมเลยครับตัวนี้วินยังครับยังเก็บเชือกไม่หมดครับจังหวะเคยที่ทำประท่าครับรถขับขับใหญ่ใหญ่ก็จะได้เสียครับจังหวะที่ต้องใช้วิ่งใช้ดูความถนัดเป็นตัวตัวเด็กวิ่งเงียบอะไรหยุดทันทีครับนาทีครึ่งครับดีขึ้นครับ
ผู้ชมครับขาแข็งพอแล้วเพราะเหลือแค่อีกคันเดียวคงจะไม่ถ่ายแล้วครับพบกันในรอบต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณ MT จรัญยนต์ NPV แล้วก็ไฮวินล็อกวินนะครับขอบคุณครับแล้วก็แอร์ล็อกของไฮวินนะครับ